สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตกันสั้นๆแต่น่าสนใจไม่น้อยให้เราปรับแต่งการแสดงผลของ iPhone ได้ตามต้องการเลยครับใน iOS 18มาพร้อมกับลูกเล่นในการปรับแต่งมากมายหนึ่งในนั้นคือการซ่อนชื่อแอปและวิดเจ็ตที่แสดงในหน้าจอโฮมได้แล้วครับตั้งค่าได้ง่ายสุดๆซ่อนทุกชื่อได้ทันทีไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะบนพื้นที่ว่างๆค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไขเมื่อไอคอนขยับไปมาให้แตะคำสั่งแก้ไขด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะกำหนดเองในกรอบการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาด้านล่างแตะคำสั่งใหญ่เพียงเท่านี้ชื่อไอคอนและวิดเจ็ตก็จะถูกซ่อนไปทันทีจากหน้าจอโฮมพร้อมแสดงไอคอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากนี้ไปในหน้าจอโฮมของเราจะมีเพียงไอคอนเท่านั้นไม่มีชื่อแอปไม่มีชื่อไอคอนไม่มีชื่อวิดเจ็ตอะไรแสดงขึ้นมาแล้วครับตั้งค่าได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับในภายหลังเปลี่ยนใจถ้าต้องการกลับไปแสดงชื่อเหมือนเดิมให้ทำซ้ำตามขั้นตอนเดิมครับด้วยการแตะบนพื้นที่ว่างๆค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไขเมื่อไอคอนขยับไปมาให้แตะคำสั่งแก้ไขด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะกำหนดเองในกรอบการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาด้านล่างแตะคำสั่งเล็กเพียงเท่านี้ชื่อไอคอนชื่อวิดเจ็ตก็จะแสดงขึ้นมาอีกครั้งเพื่อนๆไปตั้งค่ากันได้ง่ายๆเลยครับชอบแบบไหนเลือกใช้กันได้ตามใจของเราเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ